ก็อยากสวยทำไมล่ะพ่อทำไมสวยจะจับมาให้โง่เหรอนี่คอยดูเถอะทำไมถ้าพี่ทิวมาแล้วก็แกทั้ง3คนนี่จะต้องตายที่นี่ไม่มีใครใหญ่เกินมาหัวไม้แล้วถ้าแน่จริงก็อยากจะรู้มันว่าทิวมันจะกล้ามาหรือเปล่าเอ็งกล้ามาแห่งนี้คนเดียวเฉยเหรอเออสิวะข้ากล้าก็เอ็งจับแฟนข้ามานี่วะไอ้ลำพังแฟนของเอ็งคนเดียวแบบเนี้ยคนครึ่งคนขอกันบ้างเถอะวะไม่ได้ถ้าไม่ได้ข้าก็จะเอามึงสองคนยืนรอเร็วทำไมไม่จับมันไป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 ทำอะไรไม่ได้ไปแล้วไอ้เทียวไอ้เทียวเดี๋ยวมึงเล่นของเหรอฮะถ้าแน่จริงมึงตีกันไปเลยลองดูสักทีตีอย่างนั้นถูกต้องตีอย่างนั้นถูกต้องมันไม่เกี่ยวนะพูดจะน้องรักขนลุกยังไงก็ไม่รู้ไอ้เทียวเอาอย่างนี้ดีกว่าข้าเนี่ยมีฉายาไว้เป่าหัวไม้ถ้าแน่จริงเองตีมันเลยดูที่มันจะอยู่หรือเปล่ากลัวมันจะไม่แน่เฮ้เฮ้ตีให้ได้เลือดได้แล้วก็บอกให้ฉันตีฉันก็ตีอะเต้ปล่อยตัวเองตีอะให้เลือดออกกันแล้วมันจะตีเลือดออกแล้วเลือดเปื้อนหน้าก็ด้วยอะเจ็บไหมตัวเจ็บมากที่หลังจะตีเขาแรงนะไปไปก็ไปไอ้พวกเรากลับฉันเนี่ยฉันต้องเจ็บไอ้โจรเนื้อเลยพี่ทิวเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอเจ็บคนเดียวนอนคุณสันอดมาโยเทนและคนปูกันออกวันบุรานอนครับชอบตอนเลิฟซีนมากทำไมถึงเล่นเป็นพระเอกได้เหมือนนางเอกอย่างนี้ครับไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยใช่ไหมครับบทบาทนี้เคยไหมฮะไม่เคยเป็นพระเอกธรรมดาเป็นนางเอกตลอดใช่ไหมฮะครับอันนี้เล่นเป็นตัวจริงเลยนะคะแต่คุณปูเป็นตัวจริงพี่บินหนองเนี่ยค่ะเล่นเป็นตัวจริงอยู่บ้านแมนอย่างนี้อยู่บ้านผมแมนผมได้เตะหมาครับแข็งแรงมากเลยครับโอ้เลือดจริงๆเลยตายแล้วพี่เลือดมากอย่างนี้ของคุณแมนมีใครเคยเห็นมาก่อนบ้างประเดี๋ยวจะมีพลังให้ชมกันอีกโอ้ยท้องข้าท้องแข็งแค่ไหนอย่างนี้ต้องติดตามหลังช่วงดัชมิวดื่มเร็วแข็งแรงกันล่ะครับมาพูดว่าอย่างเรื่องเจ้าบทบาททั้งสองคนเนี่ยสองคนนี้ยังมีชื่อเรื่องการดูแลรักษาความงามคุณปูเนี่ยดูดิจะ50แล้วขนาดนี้ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้หลงเออพอดีไม่ใช่คุณปูเนี่ยยังไงก็อย่างนั้นตั้งแต่เล่นละครเป็นวัยรุ่นกลับไปเล่นได้อีกใช่ใช่ พี่โหน่งเนี่ยเหมือนดองไว้เลยเห็นป่ะแล้วไม่เคยว่าพี่โหน่งเหมือนซีอุยดองไว้เลยคือมันตายแล้วแต่ยังไม่ตายใช่ก็ไม่มีใช่ผมมองผมก็ไม่รู้อย่างยกตัวอย่างพี่โหน่งเนี่ยมีเคล็ดลับในการดูแลความงามของพี่ยังไงเคล็ดลับความงามของผมนะครับคือการเดี๋ยวเอาสักอย่างเถอะคืองงไปหมดแล้วจะแมนหรือจะอะไรเอาสักอย่างอย่างนั้นเมื่อกี้เคล็ดลับความหล่อความงามเรียกความงามของดิฉันนะก็ของผมนะครับทุกอย่างคือการดูแลความงามครับเออยังไงล่ะก็ดูแลมันฮะมันทำไมเขาจะเข้าใจไม่ได้แค่เรื่องความงามเอาพี่หนุ่มเขาเดี๋ยวเขาก็เผลอเขาก็ทาครีมเดี๋ยวเขาไอ้นั่นมาแปะไอ้นี่มาแปะเนี่ยเห็นไหมเราอะโลอย่างงี้ไม่บอกกลัวคนก็จะสวยเหมือนตียักษ์ก็นี่ขนาดนี้สวยแล้วนะคุณเดี๋ยวคนพูดไปคนก็จะไม่เชื่อคุณปูนะครับคุณปูมีวิธีดูแลความงามยังไงครับคือนี่
มะขามเปียกมะขามเปียก5บาทใช่ไหมผสมน้ำอุ่นนะแล้วก็มาขัดขัดผิวพอขัดผิวเสร็จแล้วก็ล้างออกใช่ไหมแล้วก็ขมิ้นอีก2บาทขมิ้นลงแล้วก็รีบล้างออกเลยนะอย่าทิ้งไว้นานโรยพริกไทยใส่กินเลยโอ้ยคุณก็เลยจะถามเรื่องความงามหรือไม่ถามแล้วแต่ว่าจะให้ทั้ง2คนเนี่ยแสดงให้ดูเราจะขอร้องให้ทั้ง2คนเนี่ยช่วยแสดงให้ดูว่าการดูแลความงามหรือว่าส่งเสริมความงามให้คนอื่นเนี่ย2คนเนี่ยทำได้ไหมครับเพราะตัวเองเนี่ยทำของตัวเองได้แล้วแต่แบบนี้พูดกันเฉยๆไม่ได้มันจะต้องพักผ่อนให้ยาวมาพักผ่อนชมมาพักผ่อนชมไม่รู้จะดีจะดีต้องลองพักผ่อนกันคือสักใจพักผ่อนชมเจอที่หน้าใต้ผังเรานะครับต้องเลือกนะครับว่าจะประชันเรื่องสวยๆงามๆเรื่องใดกันนะครับมี3ข้อนะครับข้อ1นะครับแต่งหน้าเจ้าสาวงานด่วนข้อที่2นะครับจะแต่งเทรนผู้เข้าประกวดนางงามและข้อ3นะครับแต่งตัวนางเอกออกงานเป็นลายโรออนไหว้นะคะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนจะย่อตัวลงไปย่อไม่ได้เลยนะคะทำไมอะคะผิดค่ะไหว้แบบสตรีไทยต้องพนมมือไว้ระหว่างอกนะคะแล้วยีนะคะก้มลงเดินไปไหว้กรรมการพนมมือแล้วระหว่างอกเนี่ยเดี๋ยวให้นะผมว่าไม่ต้องให้เดินครับให้แกยืนอยู่เลยดีกว่าคือกลัวแกจะล้มไปอ่ะมายุ่งอะไรกับฝั่งฉันเล่ากลัวจะล้มอ่ะเอายังคะเอาเฮ้ยยังไงนะคะนำมือระหว่างอกค่ะนะคะเอาสายสินมัดไม่ใช่ไม่ใช่ตาสามแล้วยังไงคะก้มลงค่ะว่าพี่มึงย้ายฝั่งได้ไหมนางงามหรือติ๊งตองมาอยู่กับผมมาคุณยังไรเรียงสาอยู่ยังไรเรียงสาเอาเก็บก่อนเอาฝั่งนั้นมาว่ายขอบคุณนะคะต้องนอบน้อมนะคะจะมายืนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำตัวอย่างก็เดินมาแล้วก็ย่อหน่อยเดี๋ยวเอาหมอนไหมคะพอแล้วมั้งครับเอาหมอนต้องแบบนี้ค่ะอันนี้ประกวดแบบชุดไทยจักรีอ๋อได้มีแขกผู้มีเกียรติมียศศักดิ์เข้ามาดูค่ะแล้วจะมายืนอะไรอย่างนี้ไม่ได้หนึ่งละลงไม่คืออย่างนี้ไม่มันคืออย่างนี้คือว่าเราเห็นไม่ชัดเราอยากรู้ว่าไหว้สวยหรือเปล่าไปดูตรงนั้นมันก็ต้องดูแลหน่อยสิดูหนูไหว้ไหมคะเอาสุดท้ายสัมภาษณ์ฟังคำถามไม่ดีนะครับคุณจะทำอย่างไรคุณจะทำอย่างไรเกิดถ้าเกิดมามีสี่ขาหน้าเป็นคนถอนทั้งวันไปทำการนางงามแค่อย่างนี้เอ้าเขาจะดูไหวพริบไหวพริบต้องตอบหนูคิดว่าถ้าหนูมีสี่ขาหนูมั่นใจมากค่ะหนูชอบค่ะหนูจะไม่ต้องไปตามเพื่อนบ้านสี่ขาหนูจะมีค่ะนะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดไม่ได้ตรงไหนเดี๋ยวจะช่วยนะจะช่วยถามไปเลยนะครับถามว่าไม่อยากถามเลยถามถ้ามีผู้ชายในโลกนี้ระหว่างคุณหนุ่มกับคุณก๊อฟเฮ้ยเดินใจมากเลยจะเลือกใครขอเหตุผลด้วยขอพรตอบได้ดีมากยังพี่หนุ่มสิฮะพี่ก๊อฟคือว่าพี่ก๊อฟเนี่ยยังไม่มีแบบว่าเป็นข่าวอะไรชัดเจนมากเมื่อกี้เห็นนั่งอ๋อปล่อยให้ยินดีไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันค่ะดิฉันต้องเลือกคุณหนึ่งค่ะเพราะดิฉันไม่ได้คนขี้หึงเหมือนคุณป๊อปค่ะไปเลยไปเลย
เอาสิต้องขอขอบคุณพร้อมตำแหน่งทั้งคู่คุณอะไรคะเสือจริงป่ะเสือเหรอคะไม่ใช่เสือค่ะชื่ออะไรคะอ้าคุณสองหนูชื่อนองค่ะคุณนองเมื่อกี้เขาแย่งกันเหรอให้ไปเลยหนูไม่ต้องการผู้ชายกันหนูจะอยู่ให้ผู้ชายช้ำใจเล่นก็คุณนองค่ะคุณนองคุณชื่ออะไรครับคุณผู้ชายชื่อนักรบเออยอดครับผู้หญิงชื่อนางหนิงต้องขอบคุณทั้งน้องหนิงน้องหนิงนักรบนะฮะคุณแม่ครับสมแทกก็ติ๊กก็ถือว่าเป็นการแสดงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็อย่าไปคิดมากนะครับจะแต่ผมนะคิดมากผมนะคิดมากเลยเป็นแค่การแสดงอันนี้มาพูดถึงรายการเราต่อดีกว่ารายการเราถ้ามาจะต้องมาเล่นละครใช่วันนี้มีละครวันนี้มีให้เลือกละครจบแต่ว่าพรุ่งนี้ถึงจะเล่นกันมีเรื่องอะไรครับวันนี้เรื่องสโนไวท์กับคนแค่ทั้ง4งั้นไปเลือกที่โอเล่โอเล่ลูกคนโอเล่โอเล่อร่อยจริงจ้ะเขาก็เป็นคนแค่เลือกเลยครับมาโอเล่คนแค่ผมเอาเนสทีคนแค่แม่มดพี่เหมียวเลือกอะไรครับแบนฟอร์เมนค่ะของพี่หนุ่มย่อมจะเป็นคนแน่นอนมีช้อนแล้วไว้แค่คนหยอดหยอดคนแค่คนใส่ถุงคนขายพอดีเลยไม่น่าจะเหลือแค่4คนเลยอีก3คนนะถ้าอยู่ด้วยกันต้องสนุกกว่านี้แน่ๆใช่ไม่น่าไปติดทหารเลยเนาะแต่คิดอีกทีนึงนะน่าอิจฉา3คนนั้นนะได้ใกล้ชิดกับพี่เต๋าด้วยเดี๋ยวอันนี้สโนไวท์ไปไหนเมื่อคืนเห็นดวดวายไปสนักเลยโอ้โหป่านนี้สโนไวท์ไหนหลับไม่ตื่นหรือเปล่าเดี๋ยวไปเรียกก่อนสโนไวท์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 มาแล้วทำอะไรกันอยู่ยักษ์ฉันสั่งให้ขึ้นไปบนหลังคานะไปถอนตะปูออกมาขัดสนิมให้หมดนะแล้วก็ตอกกลับลงไปใหม่ท่านเสร็จหรือยังครับแล้วมุงลวดกี่ใบถอดออกมาล้างให้หมดเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่อ้าวลืมอย่าลืมมุงลวดนะถักลายใหม่ด้วยลายเก่าฉันไม่ชอบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเท่าที่ได้รู้ได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะสโนไวท์ไม่จะต้องเป็นคนที่อ่อนหวานไม่ใช่เหรอใช่อ๋อใช่แล้วลืมไปเป็นสโนไวท์เหรอใช่ว่าใช่เป็นแม่มดเอาใหม่นะพี่คนแท้จะไปไหนแต่เช้าจังจ้าอ๋อเรานั่นเหรอเราจะไปขุดสมบัติกันไปขุดสมบัติได้ข่าวว่ามีท่านอยู่ท่านหนึ่งสมบัติเยอะเนาะใช่เยอะสมบัติกันใช่เด
ราต้องรีบไปเพราะถ้าไปช้าพวกที่ขุดมา5ปีจะได้ไปหมดใช่ตายแล้วให้โนไว้แนะนำพี่หน่อยนะจ๊ะทำไมไม่ให้ท่านน่ะส่องดาวเทียมดูจะได้รู้ว่ามีสมบัติจริงหรือเปล่าจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปขุดหาดาวเทียมกันก่อนค่ะเราดีใจเหลือเกินที่ได้มาในป่าเราจะมาหาสโนไวท์เราเห็นสโนไวท์แล้วเราคงจะต้องเข้าไปเอาแอปเปิลให้กินซะหน่อยละนะนี่เธอคือสโนไวท์ใช่ไหมใช่จ้ะวันนี้ยายเนี่ยนะมีแอปเปิ้ลมาฝากอุ๊ยแอปเปิ้ลหาดยาพิษละจ้ะยายอุ๊ยตายวายเกรี๊ดทำไมหนูรู้ละจ๊ะก็หนูเป็นสโนไวท์แสนรู้ไงจ้ะยายเอาอย่างนี้นะหลานเอ้ยยายเนี่ยไม่มีแอปเปิ้ลเลยมาให้แล้วจะให้หนูกินอะไรล่ะจ๊ะหนูกินอย่างอื่นถ่ายไม่ให้จ้าหลานได้จ้ะไหนล่ะงั้นหนูจะต้องกินโดยวิธีการผางนะจ๊ะสิเจ้าว่าอยากจะเจอแผ่นป้ายไหนเนี่ยเบนจ้าทุเรียนไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเราจะพังคุณประสานถึงขนาดนี้ให้สนองไว้ทั้งคันเลยนะครับที่มาพังคุณประสานถึงเวทีของเรามารับประทานมีลูกเดียวใช่ไหมมีอยู่ลูกเดียวอยู่ใน200ลูกเนี้ยมีให้สโนไวท์เลือกอยู่2อย่างนะจ๊ะวิธีการแรกก็คือให้พี่คนขับรถเจ้าของเนี่ยเขาโยนมาให้สโนไวท์ก็รับนะจ๊ะแล้วก็เอามาไว้ในบ่อสักสิบนะจ๊ะหรือ2ให้หนูเนี่ยเข้าไปคุยหาเอาเองเสร็จแล้วก็มาเฉาะเอาแบบไหนจ๊ะโยนดีกว่าค่ะอ่ะโยนดีกว่าเอามาไหมเล็กๆหน่อยพี่ยากเล็กนี่นี่พี่น้องครับว้าวพี่น้องเนี่ยผมว่าขึ้นไปหาเองง่ายกว่าหาเองดีกว่าง่ายกว่าอยู่ข้างบนด้วยหาเลยง่ายกว่าหาลูกแดงคุยเอาคุยเอาเจอแล้วลูกแดงพอเดียวนะจะไปติดหน้าเย็ดเจอแล้วเจอแล้วเอาละเราไม่ต้องพาในที่สุดก็ได้ทุเรียนแดงมาเรียบร้อยกลัวมีดนะวิธีการให้เฉาะทุเรียนนะบิ๊กไปโอ้โหฟันฉีกว่าปากแข็งง่ายลองแบะสิลองแบะฉีกทุเรียนจะออกแล้วมาถึงทางแล้วพี่ช่วยหน่อยพี่พ
อ่ะพี่น้องอเล็กหลักการที่ถูกต้องนะครับคือให้ทานคำเดียวให้ไปตายซะไปตายซะและแล้วตอนนี้ทางสาวโนไว้มันก็ได้ตายเรียบร้อยแล้วสะใจจริงๆฮ่า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 ต้องหาทางให้ฉันฟื้นตื่นคืนชีวิตมาสิยะอุ้ยลืมตัวนะคะเฮ้ยยังว่าอะไรหาคนมาผายปอดเอาก่อนเลยบุ้ยไม่เอาไม่เอาแกไม่เอาไม่เอาฉันไม่แกแหละไม่เอาแม่ขอถอนตัวไม่ต้องเลยเอาละในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เจ้าสีอะไรนั่นอะเลมอนเลมอนใช่ไหมมันมีวิธีจะช่วยอีกวิธีหนึ่งทำยังไงมันจะต้องพางนะสิพางเลยมาพังเธอมาพังเธอไม่รู้จะตีไปที่ต้องรอพังพังจมอยู่ต่อไปพังพังเธอพังพังเธอมามักมาที่จะพางใครเลือกวิธีที่จะทำให้สโนไว้เนี่ยฟื้นนะจาก3วิธีนี้1หลั่งน้ำตาชุบชีวิต2หลั่งโลหิตชุบชีวีและ3เปล่งวจีชุบชีวาเอาละให้เลือกจาก3แผ่นป้ายเลือกซะเอาหอยโกเอาป้ายไหนไหนดิไหนดิป้าตีแค่ตีแค่ตีแค่ออกมาเป็นหลังป้าชุบชีวิตวิธีการไม่ยากเลยนะให้เจ้าเลมอนเนี่ยนะเล่าเรื่องตลกให้พวกเราฟังระหว่างที่เล่าเนี่ยให้ร้องไห้ผิดไปจะมีตัวช่วยออกมาให้อะไรกันมีตัวช่วยออกมาให้คือว่าจะช่วยให้น้ำตาไหลได้เออเอาไหมครับเอาตัวช่วยไหมครับไม่เอาเออได้เอาเลยก็เหมือนครับขอเชิญตัวช่วยออกมาครับวิธีการง่ายๆนะครับแนะนำก่อนครับสวัสดีสายยันสวัสดีครับเออนี่กี่นาทีสบายดีไหมเลขอะไรเลขนี่เลขสวัสดีครับสบายดีไหมใครชวนมาเนี่ยใครมาส่งมาไงเนี่ยใครชวนมาสีเหรอจะทำไงเดี๋ยวให้จ้องหน้าให้จ้องหน้าครับแล้วร้องไห้ครับแล้วก็ช่วยบิ้วอารมณ์ให้ปูด้วยนะแต่อย่าต้องเศร้าด้วยนะอ่าหาขอที่ขอที่กลางเลยเอาไว้จ้องหน้ากันแล้วร้องไห้ต้องเล่นบทเศร้าให้ดูนะได้มาเชิญเชิญเงียบดีนะมาผิดครั้งนี้น้ำตาไหลตกคือมาเป็นนี้ผมเล่นแซร์ร้องไห้โถ่เรื่องการกินเย็นมากร้องไห้แกกินกินเนี่ยทำไมก็ถึงทำได้อ่ะแล้วมาทำไมเรื่องเสียใจเรื่องบ้านผิดไปแล้วไม่นึกว่าจะมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องมาทำอะไรยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวโอ้มันไส้มันไส้อย่าตีฉันเลยมันไส้ขอร้องเธออ้าวไม่ใช่ผิดไปแล้วยอมไหมยอมแล้วพอยืมพอมจะเธอขอเธอบอกเลยให้คุณกอดกันออกไปนะครับน้ำตาคลอเห็นดิฉันไม่เคยมีพ่อจะไหลอยู่แล้วนะเนี่ยจะไหลอยู่แล้วนะครับมีพ่อติงตังขนาดนี้นะคะจะไหลอยู่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะไม่ใช่นมมือใครนี่คำนี้ไงเฮ้ยเอวเอวเอว
ขอเสียงปรบมือให้กับคุณจายันด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเซ็นรับตังค์ด้วยนะได้เลยถ้าเขาไม่ให้ตังค์ชกนึงนะโอเคมีโอบแอบโอบปุ๊บครับผมแต่รายการเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับไม่จบครับเพราะเดี๋ยวคู่เดียวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปที่พังดีได้พังร้ายเสียรอสัญญาณเพลงของเราก่อนนะครับพร้อมนะครับพังดีได้พังร้ายเสีย